องดมให้ใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะเอาดอกกันอันอ้าหยิบอันฉันให้หน่อยค่ะเด็กๆอะค่ะเขามาโรงเรียนเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการงานกิจวัตรซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่เราจะจัดพื้นที่การเรียนรู้เรื่องนี้ให้กับเขาเขาจะต้องดูแลตัวเองเขาจะต้องจัดเก็บข้าวของต่างๆหรือว่าเขาจะต้องช่วยงานในห้องเรียนเขาก็จะต้องมีพื้นที่ที่เขาสามารถทำภารกิจของเขาค่ะได้ด้วยตัวเขาเองช่วงแรกเนี่ยเราจะเป็นช่วงการสังเกตว่าเด็กๆสามารถใช้พื้นที่นั้นได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าถ้าเขาใช้ได้แสดงว่าโอเคการจัดพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีผลเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจัดปุ๊บแล้วก็ในห้องเกิดความเอ๊ะทำไมเด็กเดินไปเดินมาทำไมวุ่นจังตอนที่เวลาเด็กๆทุกคนจะออกไปเดินชมธรรมชาติแล้วเขาจะวุ่นวายกับการมากินน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเขาเข้าใช้สอยไม่ได้เราต้องดึงพื้นที่ออกมายังไงให้เขาสามารถเข้าไปใช้สอยแล้วก็จัดการตัวเองได้กินเสร็จแล้วเก็บเข้าที่ได้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อได้ทุกอย่างมันล้วนแต่มีความหมายกับเด็กทั้งนั้นเลยถ้าเขาทำเองได้จัดการเองได้เขาจะมั่นใจแล้วเขาจะอยากทำแต่ถ้าเมื่อไหร่มันยากเกินไปเขาก็จะผ่านมันไปแล้วไม่ทำเท่ากับว่าเด็กก็จะไม่ได้เรียนรู้ในการใช้วิถีชีวิตประจำวันห้องเรียนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ในห้องเรียนเรามีขนาดประมาณไหนแล้วเราก็ลองนึกถึงภาพว่าเราอยากมีมุมอะไรบ้างในห้องเรียนมุมหลักๆคือมุมหนังสือมุมเล่นใช่ไหมคะมุมของเล่นแล้วก็มุมครัวมุมที่เราจะวางของใช้ของเด็กๆเราก็เริ่มแบ่งพื้นที่ออกว่าเราอยากวางมุมแต่ละมุมไว้ตรงไหนในการวางแต่ละมุมเนี่ยก็ต้องดูเป้าหมายแต่ละมุมว่าเราต้องการให้เด็กๆเรียนรู้อะไรในมุมนั้นถ้าเป็นมุมเล่นเด็กๆอาจจะต้องการพื้นที่ที่กว้างหน่อยเพื่อให้เขาสามารถเข้ามาเล่นของเล่นได้บางทีถ้าเพื่อนๆจะมาเล่นด้วยก็กว้างพอให้เขาเล่นหรือว่าในมุมหนังสือเนี่ยเราก็อาจจะต้องการพื้นที่ที่มีแสงสว่างพอดีแล้วก็เสียงไม่ดังมากเพราะฉะนั้นมุมของเล่นกับมุมหนังสืออาจจะไม่ใกล้กันมากห่างกันนิดนึงเด็กๆเนี่ยสามารถเข้าไปในมุมหนังสือแล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านเองมาเปิดดูแล้วก็ค่อยๆดูภาพไปให้เขามีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เขากำลังอ่านเราพยายามใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดถ้าห้องไหนมีขนาดกว้างมากคุณครูอาจจะต้องคำนึงถึงการจัดแบ่งพื้นที่อย่าให้ห้องมันโล่งเกินไปเพราะถ้ามันดูโล่งเกินไปเนี่ยเด็กๆ เขาเห็นแล้วมันอยากวิ่งเพื่อให้เราไม่ต้องเตือนเด็กๆด้วยคำเตือนว่าอย่าทำนะอย่าทำนะเราใช้พื้นที่ในการกำกับให้เขารู้ฟังก์ชันของแต่ละมุมคราวนี้เขาก็จะเริ่มไม่วิ่งละเพราะเขาอ่านพื้นที่ออกบางทีถ้าเรามองด้วยมุมผู้ใหญ่อย่างเดียวเนี่ย learning space ก็อาจจะไม่เกิดต้องเหมือนต้องจินตนาการไปที่เราเป็นเด็กอะถ้าเราเป็นเด็กเราจะอยากเล่นอะไรที่ตรงนี้เองอะหรือว่าถ้าเราไม่เคยทำเราจะรู้สึกยังไงต้องทดลองบางอย่างเคยทำมาก็ไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนใหม่มันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันต่อยอดการเรียนรู้หรือว่ามันทำให้เขาเรียนรู้หรือมันขัดขวางการเรียนรู้ของเด็กๆที่เขาจะลงมือทำเองแล้วก็พยายามทำให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติให้หยิ
การจัดพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเพียงแต่ว่าเราต้องออกไปก่อนที่เด็กจะมาว่ามันมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ใบเปรี้ยวเด็กๆ กินได้เดี๋ยวเราจะไปจอดพักตรงนั้นแหละแล้วก็เอาไปลองเด็ดชิมกันให้เขารู้ว่าพืชผักบางอย่างมันทานได้นะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนด้วยว่าไม่ใช่ทุกต้นเออเด็กๆบางต้นกินไม่ได้นะอันนี้มันยังเด็กอยู่อันนี้มันยังเด็กอยู่อย่าพึ่งมันเด็กอยู่ฮันนี่รู้ได้ไงว่ามันเด็กอยู่เพราะว่ามันยังไม่เพราะว่าที่บ้านหนูมีแต่ถ้าเกิดโตแล้วจะเป็นแบบนี้แบบไหนคะโตแล้วจะมาเป็นแบบนี้พี่รู้อ๋อจะมีดอกออกมาเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูต้องลองไปยังพื้นที่บริเวณบริบทของตัวเองก่อนแล้วก็ดูว่ามันมีตรงไหนน่าสนใจมันต้องทำต้องทดลองทำแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันอยู่บนภาพจินตนาการอย่างเดียวมันก็อาจจะพาเด็กไปไม่ถึงคุณครูต้องไม่หยุดนิ่งต้องทำไปด้วยกันแล้วก็ต้องใช้พื้นที่ในการที่แลกเปลี่ยนกันและกันบางทีเราเห็นมุมเราแต่ว่าบางทีเพื่อนอาจจะเห็นมุมอื่นก็ต้องแชร์รับฟังช่วยกัน